บทที่43วีตโศกผนวดส่วนผู้ต้องการบรรลุประโยชน์ภายหน้าหรือประโยชน์ในชาติหน้าพระมหาธรรมรักขิตกล่าวต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรม4ประการคือ 1. ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อสิ่งที่มีเหตุผลเช่นก.เชื่อกรรมท่านเรียกว่ากรรมศรัทธาคือยอมรับว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงนั่นคือดีนี่คือชั่วขอเชื่อผลของกรรมท่านเรียกว่าวิปากศรัทธาคือยอมรับว่าผลของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงกรรมดีให้ผลดีมีความสุขความเจริญกรรมชั่วมีผลชั่วให้ความทุกข์ความเดือดร้อนขอเชื่อว่าบุคคลมีกรรมเป็นของของตนท่านเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาคือทุกคนทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นด้วยตนเองผู้รับมรดกกรรมที่ตนทำไว้งอเชื่อพระญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาคือยอมรับภาวะตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในที่บางแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าศรัทธาเป็นเสมือนพืชศรัทธาพีชังตโปวุฒิตบะคือคุณธรรมเครื่องเผาผลาญความชั่วเปรียบเหมือนฝนเมื่อมีศรัทธาดีมีตบะดีก็ทำให้เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรม 2. ศีลเว้นจากการเบียดเบียนรักษากายวาจาให้เรียบร้อยทั้งส่วนข้อบัญญัติและสมบัติผู้ดีมองเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยไม่ประมาท 3. จาคะเสียสละสละทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมแก่สาธารณกุศลบ้างสละเพื่อสงเคราะห์บุตรภรรยาบ้างสละบำรุงสมณพราหมณาจารย์และพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลบ้างอย่างสูงคือสละความชั่วความเศร้าหมองในจิตใจความชั่วอันจะทำให้ไม่ตาย 4. ปัญญาความรอบรู้ได้แก่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักเว้นชั่วประพฤติดีและรู้จักอุบายอันเป็นทางให้เว้นชั่วประพฤติดีนั้นทั้ง4ประการนี้เป็นอุบายหรือทางที่จะให้บรรลุประโยชน์ภายหน้าหรือประโยชน์ในชาติหน้าส่วนผู้ต้องการประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานอันเป็นธรรมดับความเร่าร้อนทั้งปวงประสบสุขสงบเย็นพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้เดินตามทางศีลสมาธิและปัญญาอันอยู่ในระดับสูงขึ้นไปซึ่งเหมาะที่จะเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดนั้นพระคุณเจ้าการประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรวีตโศกตรัสถามพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพรหมจรรย์นี้มิใช่ประพฤติเพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อความเป็นเจ้าลัทธิแก้ลัทธิมิใช่เพื่อลาภสักการะและชื่อเสียงโดยที่แท้พรหมจรรย์นี้ประพฤติเพื่อสังวระความสำรวมปหานะการละกิเลสวิราคะการคลายความกำหนัดและนิโรธะความดับทุกข์พระคุณเจ้าความสำรวมการละเป็นต้นนั้นคฤหัสถ์มิอาจทำได้หรือทำได้เหมือนกันพระเถระตอบแต่โอกาสที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นยากเพราะคารวาสวิสัยคลุกเคล้าอยู่ด้วยวิสภาคารมนานาประการอันเป็นที่ตั้งแห่งรักโลภโกรธหลงสิ่งแวดล้อมของคารวาสเต็มไปด้วยความมึนเมาและภาระซึ่งต้องแบกมากมายการประพฤติพรหมจรรย์จึงไม่ค่อยสะดวกส่วนภาวะแห่งบรรพชิตเป็นโอกาสว่างไม่เป็นที่มาแห่งทุลีมีความเบากายเบาใจเป็นช่องทางให้ประพฤติความดีได้มากอย่างน้อยที่สุดการบวชได้ช่วยป้องกันไม่ให้ทำความชั่วได้หลายอย่างเจ้าชายวีตโศก
สดับไปใคร่ครวญไปก็เห็นจริงทุกอย่างพระองค์รู้สึกว่าความเข้าพระทัยเรื่องพระสงฆ์ของพระองค์แต่เดิมนั้นผิดพลาดอย่างเหลือเกินมาบัดนี้พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งรักท่านเคารพเลื่อมใสท่านอยากให้อยากทำบุญอยากกราบอยากไหว้เป็นความอัศจรรย์ประการหนึ่งของพระรัตนตรัยได้เวลาสมควรเจ้าชายจึงเสด็จกลับรู้สึกมีความชุ่มชื่นมีความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นเมื่อถึงพระราชวังแล้วเจ้าชายน้อยก็ทรงคิดทบทวนอยู่ตลอดเวลาถึงชีวิตถึงประโยชน์ของชีวิตความต้องการของชีวิตประโยชน์ของชีวิตคือความดีพระเถระได้ถวายวิสัชนาแล้วความต้องการของชีวิตเล่าคืออะไรชีวิตเราต้องการอะไรทรัพยศเกียรติจริงอยู่บุคคลย่อมต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างและบางคนก็ต้องการอย่างมากแต่สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่มีภาระเครื่องกังวลทวงชีวิตให้รู้สึกหนักและเหน็ดเหนื่อยอยู่ไม่น้อยคนที่มียศมากมีเกียรติมากโอกาสที่จะมีความสงบสุขช่างน้อยเสียเหลือเกินโดยเฉพาะยศและเกียรติของผู้ไร้ทรัพย์มันเป็นศัตรูคอยทำลายจิตใจอย่างรุนแรงเหมือนพายเรือในโคลนทั้งหนักและเหนื่อยและไปได้เพียงเล็กน้อยอาศัยบารมีที่เคยสั่งสมมาเป็นเวลานานเจ้าชายวีตโศกมีบารมีอันเต็มเปี่ยมแล้วมีญาณแก่รอบในอรหัตมรรคอรหัตผลจึงทำให้มองเห็นสว่างในทางบรรพชาตกลงพระทัยอย่างแน่นอนว่าจะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจึงได้นำความนี้ทูลเจ้าอโศกพระเชษฐภาดาจอมจักรพรรดิทรงทราบเรื่องนี้เกิดความกรุณาแก่พระอนุชาเป็นที่ยิ่งพระอสุชนคลอพระเนตรโถมเข้าสวมกอดพระศรแห่งเจ้าชายวีตโศกแล้วตรัสอย่างลังเลพระทัยว่าวีตโศกเธอคิดเรื่องนี้ดีแล้วหรือคิดดีแล้วพระอนุชาตอบทรงนิ่งอยู่ขณะหนึ่งแล้วตรัสเพราะความกรุณาว่าวีตโศกเธอจงสละความคิดนี้เสียเถอะเธอเป็นกษัตริย์ควรแก่การครองเมืองต่อไปในภายหน้าเธอเคยอยู่ร่วมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นเหล่าเดียวกันวรรณะเดียวกันพี่ไม่ได้ถือวรรณะดอกแต่เกรงเธอจะลำบากเพราะเพศบรรพชิตนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงกีดกันวรรณะจึงอยู่รวมกันระคนคบหาคลุกเคล้าด้วยภิกษุซึ่งมาจากวรรณะต่างๆแม้แต่จันทานเธอจะทนอยู่อย่างนั้นได้หรือหม่อมฉันทราบมาว่ากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้ามิใช่พระญาติบ้างได้เคยสละราชสมบัติออกผนวดมามากต่อมากแล้วเมื่อท่านเหล่านั้นอยู่ร่วมด้วยภิกษุซึ่งมาจากวรรณะต่างๆได้ฉะไหนหม่อมฉันจะอยู่ไม่ได้พระภัททิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระมหากัปปินะล้วนแต่เคยเป็นกษัตริย์ทั้งสิ้นวีตโศกเธอเคยใช้ผ้าเนื้อดีชนิดพิเศษซึ่งสั่งมาจากแคว้นกาสีละเอียดอ่อนเนื้อนิ่มถ้าเธอบวชเธอจะต้องใช้ผ้าบางสกุลซึ่งเก็บมาจากกองขยะอันทาสทิ้งแล้วหรือมิฉะนั้นก็เป็นผ้าห่อศพน่าสะอิดสะเอียนพึงรังเกียจก็ขอมาจากเรือนผู้อื่นจากมือนางทาสีบ้างจากทาสและกรรมกรบ้างจากคนจันทานบ้างคนเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างสกปรกอาหารก็ต้องสกปรกไปด้วยเธอเคยบริโภคอาหารอันประณีตข้าวสาลีคลุกด้วยเนื้อโอชาสะอาดรสเลิศมีกลิ่นหอมเธอจะไปทนรับอาหารอย่างภิกษุไหวหรือไม่ควรแก่เธอเลยเธอเคยนอนบนพระยี่ผู้อันอ่อนนุ่มมีคนคอยปรนิบัติพัดวีคอยนวดเฟ้นเมื่อเมื่อยขบหากเธอบวชจะต้องนอนและนั่งบนที่นั่งที่นอนอันลาดด้วยหญ้าอยู่ใต้โคนไม้
ในยามป่วยไข้จะต้องนอนบนใบพฤกษาทั้งหาคิลาเภสัชได้ยากยิ่งเภสัชที่พระพุทธเจ้าทรงอดองด้วยน้ำมูดเน่าเธอผู้เป็นสุคมาลชาติจะสามารถทนความเสียดแทงความหิวกระหายแดดร้อนและลมหนาวได้แล้วหรือจงสละความคิดนี้เสียเถอะพี่ขออ้อนวอนเจ้าชายวีตโศกจึงทูลว่าราชาธิราชหม่อมฉันนั้นเดิมทีก็ไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเจ้าพี่พยายามให้ยอมรับนับถือเดิมทีหม่อมฉันซึ่งเป็นเสมือนกุลชรชาติที่ไม่รู้จักคมขอจึงหลงเที่ยวสัญจรไปในป่าแห่งความโง่เขลาแต่เพราะพระปรีชาสามารถของพระองค์พระบรมพุทโธวาทจึงได้นำหม่อมฉันให้กลับเข้าทางที่ชอบเพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดประทานอนุญาตให้หม่อมฉันนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเพื่อได้ประพฤติธรรมอันประเสริฐเป็นยอดแห่งประทีปของโลกเถิดเรื่องความลำบากยากเข็ญที่พระองค์ทรงเป็นห่วงนั้นหม่อมฉันเชื่อว่าไม่นานนักคงจะเคยไปเองและเมื่อเคยเข้าแล้วก็จะสบายบุคคลผู้ปรารถนากามารมณ์ดอกเล่าจึงกลัวต่อความทุกข์ยากลำบากเช่นนั้นส่วนผู้ประสงค์บำเพ็ญพรหมจรรย์ย่อมไม่รู้สึกเป็นทุกข์ต่อความยากแค้นซึ่งมีอยู่บ้างในพรตอันตนจะพึงประพฤติพร้อมกันนั้นย่อมไม่เห็นศัตรูผู้ทำลายล้างตนไม่มีใครจะทำให้ยากจนได้ราชาธิราชโลกตกอยู่ในเงื้อมือแห่งมัจจุราชนายแห่งความตายบุคคลอ่อนโลกอิดโรยถอยกำลังลงเพราะมัวตะเกียกตะกายในสิ่งไร้ผลหม่อมฉันเกรงจะต้องเกิดอีกแล้วแล้วจึงน้อมจิตไปในทางแห่งความสุขอันนิรภัยเมื่อได้สดับดังนี้เจ้าชายอโศกจึงทรงกันแสงพระองค์ทรงเป็นห่วงคำนึงถึงความลำบากของพระอนุชาฝ่ายเจ้าชายวีตโศกมีความประสงค์จะปลอบพระทัยของพระราชาจึงทูลว่าบุคคลในโลกนี้มีภาวะแห่งชีวิตเหมือนอยู่บนยานอันโคลงเคลงคงต้องตกลงมาเป็นแม่นมั่นหรือเสมือนอยู่ในเรือที่ต้องพายุแรงถูกกระแทกกระทันด้วยคลื่นมหึมาลูกแล้วลูกเล่าคงต้องจมลงในสังสาครหม่อมฉันเกรงภัยในสังสาครนี้จึงปรารถนาใคร่บวชสำหรับเรื่องการจากกันระหว่างพี่น้องนั้นแม้เราจะไม่จากกันในเวลานี้ความตายก็ต้องมาพรากเราให้จากกันไม่วันใดก็วันหนึ่งพระเจ้าอโศกทรงพิจารณาเห็นพระอนุชามีพระทัยแน่วแน่เช่นนั้นก็ทรงอนุโมทนาแล้วว่าน้องบอกลาพระมารดาแล้วหรือเมื่อทรงทราบว่ายังไม่ได้บอกลาพระมารดาพระเจ้าอโศกจึงรับสั่งให้พระอนุชานำความเรื่องนี้ไปกราบทูลพระมารดาโดยด่วนหากทรงทราบก่อนทูลลาจะทรงหมองพระทัยวีตโศกจึงรีบเสด็จไปเฝ้าพระราชชนนีกราบทูลเรื่องมีเจตจำนงจะทรงผนวดให้ทรงทราบพระนางวิมังสาเทวีทรงทราบแล้วปลื้มพระทัยจนไม่อาจกลั้นพระอสุชนได้เข้าสวมกอดพระปิโยรสแล้วพร่ำว่าวีตโศกเจ้าทำให้แม่ปลื้มใจเหลือเกินโอรสองค์ใหญ่เป็นกษัตริย์ถึงความเป็นใหญ่ทั่วราชอาณาจักรโอรสองค์น้อยจะทรงออกผนวดหากรุ่งเรืองในศาสนาจักรบำเพ็ญประโยชน์อย่างกว้างขวางแล้วแม่นี้มีบุญหนักลูกเอ๋ยพระรัตนตรัยนั้นมีคุณแก่โลกเป็นอเนกอนันต์แต่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่บุคคลผู้เลื่อมใสมุ่งความบริสุทธิ์แก่ตนและปฏิบัติตามโดยชอบแม่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระรัตนตรัยนั้นจะมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่บุคคลผู้เลื่อมใสมุ่งความบริสุทธิ์แก่ตนปฏิบัติตามโดยชอบหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้แล้วพระรัตนตรัยไม่อาจอำนวยประโยชน์อย่างสูงให้ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ1และข้อ3นั้นจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้อันหนึ่งลูกออกผนวดก็เพื่อมุ่งความสงบแม่เชื่อตามพระพุทธพจน์ว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบพระพุทธศาสนายอมรับเหมือนกันว่ามีความสุขอย่างอื่นอยู่ด้วยเช่นกามสุขฌานสุขและกามสุขนั้นย่อมเจือด้วยความร้อนใจสุขประเดี๋ยวก็กลับทุกข์อีกเหมือนคนกระทบหนาวแล้วเข้าใกล้กองไฟแม้ในขณะนั้นจนเกิดความพอใจแต่มารไม่ต้องประสบความร้อนแห่งไฟส่วนฌานสุขย่อมเกิดจากฌานที่แม้จะประณีตกว่ากามสุขก็จริงแต่ก็เลื่อมใสได้ไม่ยั่งยืนส่วนนิพพานสุขอันท่านเรียกว่าสุขสันติสุขนั้นละเอียดประณีตไม่เจือด้วยทุกข์และไม่มีความร้อนใดจะยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นทุกข์อีกด้วยเหตุนี้แม่จึงปลื้มใจนักหนาที่ทราบว่าลูกจะเดินเข้าทางนี้ท่ามกลางความประโมทแห่งทวยนาครชาวปาตลีบุตรนั่นเองเจ้าชายวีตศกอุปราชก็สละกองโภคะและเครือญาติปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสายะในสำนักของพระมหาธรรมรักขิตณอโศการามแม่เชื่อตามพระพุทธพจน์ว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบพระพุทธศาสนายอมรับเหมือนกันว่ามีความสุขอย่างอื่นอยู่ด้วยเช่นกามสุขฌานสุขแต่กามสุขนั้นย่อมเจือด้วยความร้อนใจสุขประเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์อีกเหมือนคนกระทบความหนาวแล้วเข้าใกล้กองไฟแม้ในชั้นต้นจะเกิดความพอใจแต่ไปนานหน่อยย่อมต้องประสบความร้อนแห่งไฟส่วนฌานสุขอันเกิดจากฌานและจะประณีตกว่ากามสุขก็จริงแต่ก็เลื่อมได้ไม่ยั่งยืนส่วนนิพพานอันท่านเรียกว่าสันติสุขนั้นละเอียดประณีตไม่เจือด้วยทุกข์ไม่มีความร้อนใจและยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นทุกข์อีกด้วยเหตุนี้แม่จึงปลื้มใจเป็นนักหนาที่ทราบว่าลูกจะเดินทางเข้ามาด้วยเหตุนี้แม่จะปลื้มใจเป็นนักหนาที่ทราบว่าลูกจะเดินทางเข้าทางนี้ท่ามกลางความประโมทแห่งทวยนาครชาวปตริบุตรนั่นเองเจ้าชายวีตศกอุปราชก็สละกองโภคะและเครือญาติปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะในสำนักของพระธรรมรักขิตณอโศการามเมื่อผนวดแล้วก็ไปบำเพ็ญความเพียรณแคว้นวิเทหะหลายเดือนมาจึงไปเยี่ยมพระพาดาเสียครั้งหนึ่งและเมื่อได้เฝ้าพระมารดาด้วยครั้งใดที่มาสู่ปาตลีบุตรก็แสดงธรรมถวายพระราชาและราชบริษัทพระบรมวงศานุวงศ์พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสมากเมื่อพระวีตโศกกลับสู่อโศการามได้เสด็จออกไปทรงประนมพระหัตถ์ไปตลอดทางประชาชนชาวปาตลีบุตรก็เอาอย่างและเปล่งวาจาว่าพระอนุชาอันพระเชษฐภาดาตามเสด็จไปพร้อมด้วยประนมพระหัตถ์นี้ถ้าอานิสงส์แห่งบรรพชาซึ่งเห็นประจักษ์แก่ตาและเป็นกิจที่ควรทำส่วนจอมจักรพรรดิอโศกเมื่อประทับณราชมณเทียนทรงปรารภกับพระองค์เองว่าพระวีตโศกได้หลุดพ้นจากบ่วงแล้วเหมือนสกุลชาติอันหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการลอยอยู่ในอากาศปล่อยให้อยู่ในอากาศปล่อยให้เราถูกรัศมีดึงอยู่ด้วยบ่วงมารมากมายโอ้วีตโศกเธอช่างประสบความปลอดโปร่งอะไรเช่นนั้นวีตโศกบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา